to Wisdom Kid, and now I'm so proud to present P5 and PR Tom. This is another singer from SBS, but today so special. She will sing a song composed by the King Rama IX. That's great. Our King Rama IX has plenty of talents. Let's see the show. สวัสดีค่ะหนูชื่ออะตอมเด็กหญิงรุราดาวุฒิเดชาศิลป์ค่ะอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นป.6 ค่ะจริงๆแล้วตอนแรกหนูก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองชอบร้องเพลงตอนไหนแต่ว่าจริงๆหนูคิดว่าการร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำนะคะแล้วก็หนูก็ร้องแบบว่าเหมือนถ้าสมมติมีเพลงดังๆหนูก็ร้องได้คือก็เหมือนทุกคนปกติใช่ไหมคะแต่จะมีเหมือนเป็นทางโรงเรียนเขาก็ประกาศบอกว่าใครสนใจประกวดร้องเพลงวันแม่ค่ะหนูก็เลยลองไปสมัครดูแล้วก็ชนะครูก็เลยพาไปแข่งที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้ตัวตอนนั้นว่าชอบร้องเพลงจริงๆแล้วค่ะก่อนที่หนูจะมาแข่งร้องเพลงวันแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปเรียนร้องเพลงดูแต่ว่าไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะพอรู้แบบเหมือนชัดเจนขึ้นก็พาไปเรียนเพิ่มค่ะก็สนับสนุนสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะเด็กหญิงธนชวันจันวโรค่ะอยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตชั้นม.3 ค่ะตอนเด็กๆอะค่ะหนูชอบที่จะฟังเพลงชอบเต้นฟังเพลงแล้วทีนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เรียนรู้ในการกล้าแสดงออกแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นก็เลยลองส่งไปที่โรงเรียนการแสดงอะค่ะเป็นร้องเพลงค่ะก็พอเหมือนเรียนไปก็เหมือนมันรู้สึกพอร้องเพลงออกมาแล้วมันมีความสุขก็เลยชอบร้องเพลงค่ะ Maybe for aที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเวทีทักษะเอกชนค่ะหนูร้องเพลงสากลแล้ววันนั้นหนูไม่สบายพอดีแต่ว่าเหมือนก็ต้องร้องต่อไปอะค่ะก็ร้องมาเสร็จแล้วเหมือนกรรมการนะคะทั้ง3ท่านเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้มันเป็นเหมือนกำลังใจที่เหมือนแบบทำให้หนูแบบภูมิใจมากๆอะค่ะในการที่จะแบบเหมือนสู้ในขณะที่เหมือนตัวเราก็ยังไม่ค่อยไหวด้วยค่ะครับสำหรับน้องอะตอมนะครับก็เป็นเด็กที่มีความกล้าแสดงออกค่อนข้างสูงมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับครั้งแรกเลยที่เห็นน้องประกวดร้องเพลงนะครับก็รู้เลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างสูงนะครับก็เลยคัดเลือกเขาให้ประกวดร้องเพลงประเภทสากลทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังก็สามารถทำได้เป็นตัวแทนระดับของเขตนะครับสำหรับน้องฟ้านี่เห็นมาตั้งแต่เขาเริ่มเล่นละครเพลงนะครับน้องฟ้าก็จะเป็นเด็กที่มีความสามารถค่อนข้างสูงเรียนเก่งนะครับมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาจะมีภาระหน้าที่ไหนจะต้องซ้อมละครเพลงไหนจะต้องเรียนซึ่งเขาก็เป็นเด็กนักเรียนทุนของโรงเรียนด้วยซึ่งจะต้องรักษาระดับการเรียนของตัวเองแล้วก็กิจกรรมก็ต้องรับผิดชอบด้วยก็ทำค่อนข้างได้ดีในหลายๆปีที่ผ่านมาจนถึงก็ค่อนข้างภูมิใจกับน้องทั้งสองคนนี้มากครับที่เราเห็นพัฒนาการแล้วเราให้โอกาสเขาแล้วเขาก็สามารถทำได้ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับคุณครูที่ช่วยนะคะก็มีครูโต้งครูจอยส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูโต้งเวลาจะร้องโชว์วันแม่
ร้องจะไปประกวดอะไรเงี้ยค่ะก็จะคุณครูเขาก็จะเรียกเรามาตอนกินข้าวแล้วก็ช่วยซ้อมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วครูเขาก็จะให้เราลองร้องก่อนดูว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วก็ให้วอร์มเสียงวอร์มเสียงเสร็จครูเขาก็จะตามใจมากคือให้เราเหมือนเลือกเพลงที่เราถนัดนะคะสมมติชอบถนัดเพลงลูกทุ่งหรือว่าสตริงหรือว่าแนวไหนอะไรเงี้ยครูเขาก็จะแบบว่าดูแนวของเราพอดูแนวของเราครูเขาก็จะโฟกัสไปตรงนั้นแล้วก็เราด้อยตรงไหนหรือเราโอเคตรงไหนแล้วครูเขาก็จะดูตรงนั้นด้วยค่ะก็ครูสอนอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยหนูไม่ค่อยมีโปรเจกต์เสียงเท่าไหร่ค่ะเวลาร้องแต่ว่าพอครูสอนก็เหมือนสอนแบบไม่ใจร้อนด้วยแล้วก็สอนให้เราแบบเข้าใจบางเพราะว่าบางคนสอนแบบสอนตื้อๆเหมือนใช้เทคนิคเกินไปแต่ว่าครูเขาก็จะดูที่เราถนัดด้วยค่ะอยากจะฝากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราชอบหรือว่าเหมือนถนัดในสิ่งไหนอะค่ะให้ตามความฝันเราไปทำให้ถึงที่สุดสู้ให้ถึงที่สุดแล้วก็เราจะพบความสำเร็จอยู่ในเบื้องหน้าค่ะเพลงที่จะร้องในวันนี้ค่ะเป็นเพลงสายฝนค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลงที่3ค่ะก็ความหมายของเพลงมันจะตรงกับพระราชกรณียกิจของท่านก็คือโครงการฝนเทียมค่ะฝนหลวงเหมือนเป็นช่วยประชาชนนะคะในยามแห้งแล้งจะเป็นฝนลงมาเพื่อทำให้เหมือนมีพืชพันธุ์เติบโตขึ้นมาค่ะHas composed 48 songs. We would call him Akala Sinlapin, or a great musician. พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เพลงภาษาอังกฤษด้วยนะครับตั
้งแต่เพลง Echo Still on my mind Old Fashion Melody No More และ Dream Island พระปีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลงนั้นทรงแต่งเพลงได้ทุกสถานที่แต่บางครั้งก็ทรงแต่งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องดนตรีช่วยอย่างเช่นเพลงเราสู้ที่คุ้นหูกันทั่วไปก็เป็นการแต่งขึ้นโดยใช้เวลาไม่นานครับพักกันสักครู่ช่วงนำมาติดตาม IT for Kids นะครับ Stay tuned